สวัสดีครับผมเอ็กเทิร์นพิรณปุจฉาการครับสวัสดีครับผมเอ็กเทิร์นพิรณหม่ำฟิลาครับวันนี้เราจะมานำเสนอท็อปิกที่น่าสนใจกันนะครับเป็นเรื่องที่กำลังถกเถียงกันว่าในคนไข้ asymptomatic inguinal hernia เนี่ยระหว่างการเฝ้าดูกับการผ่าตัดเนี่ยสิ่งไหนจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่ากันนะครับวันนี้เราจะมานำมาเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับ scenario ที่5ซึ่งอิงมาจากประโยคหนึ่งใน Schwartz Principles of Surgery ฉบับที่10ว่าConservative management of asymptomatic inguinal hernias is acceptable ถึงแม้ว่า surgical repair เนี่ยจะเป็น definitive treatment ของ inguinal hernia แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนไข้ทุกคนมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการผ่าตัดเสมอไปและถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบ natural history ของคนไข้ที่ไม่ได้รับการผ่าตัดอย่างก็ตามในกลุ่ม asymptomatic inguinal hernia เนี่ยก็เกิด incarceration แล้วก็ strangulation น้อยดังนั้นแล้วเนี่ยNon-operative management เนี่ยก็สามารถเอามาคิดได้นะในกลุ่มที่เป็น minimally symptomatic patient นอกจากนั้นเนี่ยชวาร์ตช็อตที่10ก็ยังบอกไปอีกว่ามี prospective study และ meta analysis เนี่ยที่บอกว่าไม่มีความต่างเลยในเรื่องของ outcome quality of life และ cost effectiveness ในกลุ่ม non-operative เทียบกับกลุ่มที่เลือกการผ่าตัดนะฮะแล้วก็ในปี2012เนี่ยมีSystematic Review บอกว่า 72% ของคนไข้ Asymptomatic Inguinal Hernia จะมีอาการเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นจะได้รับการผ่าตัดภายใน 7.5 ปีหลังจากได้รับการวินิจฉัย อย่างไรก็ตามเนี่ยใน2กลุ่มก็คือกลุ่ม Delay กับกลุ่มที่ผ่าไปเลยเนี่ยปรากฏว่ามี Complication Rate ที่พอกันนะฮะไม่มีความต่างกันเท่าไหร่ในกลุ่มที่เลือกจะไม่ผ่าเนี่ยที่เป็นminimally symptomatic พบว่าไม่ได้เพิ่มโอกาสที่จะเกิด complication จากเฮอร์เนียเท่าไหร่เอาละครับหลังจากที่เราได้ฟังความคิดเห็นของชวาร์ตกันแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับว่าการรักษาเฮอร์เนียเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ทางหลักๆทางแรกเลยคือการรักษาแบบ conservative หรือเป็นการรักษาแบบ follow upติดตามอาการของผู้ป่วยไปเรื่อยๆซึ่งชวาร์ตเขาก็ให้ความคิดเห็นว่าการรักษาแบบคอนเซอร์วทีฟเนี่ยก็เหมาะเหมือนกันนะกับผู้ป่วยที่เป็นอะซิมโตมาติกหรือว่าเป็นไมลี่ซิมโตมาติกนะครับและการรักษาอีกทางหนึ่งก็คือการรักษาแบบการผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นการรักษาที่เราใช้กันแล้วเราก็มีความเชื่อว่าพอเป็นเฮอร์เนียแล้วเนี่ยก็ผ่าตัดไปเลยจะได้ป้องกันการเกิดคอมพลิเคชันเช่นอินคาร์เซเลตหรือสแตงกูเลตไปในตัวเลยซึ่งชวาร์ตเขาก็ให้ความเห็นว่าการผ่าตัดแบบเซอร์เจอรี่เนี่ยก็ดีนะเพราะว่าโพสต์ออกคอมพลิเคชันเนี่ยก็มีไม่ค่อยเยอะก็ถือว่าดีแล้วก็คุ้มค่าสำหรับผู้ป่วยในบางกลุ่มนะครับซึ่งผมนะครับก็จะมาอยู่ทีมคอนเซอร์เวทีฟนะครับและวันนี้ผมก็จะนำเปเปอร์มาแนะนำแล้วก็เสนอให้กับทุกคนนะครับว่าการคอนเซอร์เวทีฟทรีทเมนต์ของเฮอร์เนียเนี่ยมันดียังไงนะครับและทำไมเราถึงควรเลือกคอนเซอร์เวทีฟนะครับโดยงานวิจัยที่ผมได้เลือกมานะครับมีชื่อว่า Watchful Waiting versus Surgery of Mildly Symptomaticor asymptomatic inguinal hernia in men age 50 year and older นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี2017แล้วก็มีลักษณะการทำงานวิจัยเป็นแบบ randomized control trial นะครับโดยเขาจะเลือกผู้ชายที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ50ปีและมีอาการเป็นแบบ asymptomatic และ mildly symptomatic นะครับโดยอาการ asymptomatic หรือ mildly symptomatic เนี่ยเขาจะเลือกมาจากสกอร์ที่มีชื่อว่า 4-point pain and discomfort score นะครับโดยสกอร์เนี้ยเขาจะแบ่งออกเป็นคะแนน0 1 2 3 0คือ asymptomatic 1คือ mild symptom 2คือ moderate symptom แล้วก็3คือ severe symptom ซึ่งคนที่จะได้เข้ามาเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มวิจัยในเปเปอร์นี้ของเรานะครับจะเป็นคนที่ได้0ก็คือ asymptomatic หรือว่า1ซึ่งเป็น mildly symptomatic นะครับกลุ่มผู้เข้าร่วมในงานวิจัยครั้งนี้นะครับมีทั้งสิ้น528คนโดยจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกมี258คน
จะได้รับการรักษาแบบ Surgery หรือ Elective Inguinal Hernia Repair นะครับแล้วก็กลุ่มที่2มี270คนจะได้รับการรักษาแบบ Conservative หรือ Watchful Waiting นะครับโดยในกลุ่มแรก258คนที่จะได้รับการรักษาแบบ Surgery เนี่ยมี21คนขอถอนตัวจากงานวิจัยไปในทันทีแล้วก็มี3คนที่ไม่ได้อยู่ใน Inclusion Criteria นะครับทำให้มีคนเหลืออยู่ทั้งสิ้น234คนซึ่งใน234คนเนี่ยมีคนที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดทั้งสิ้น226คนนะครับและ8คนที่เหลือได้เปลี่ยนการรักษาจาก Surgery ไปเป็น Watchful Waiting นะครับทางฝั่ง Conservative Treatment ทั้ง270คนนะครับมี4คนที่ขอถอนตัวจากงานวิจัยไปในทันทีแล้วก็มีอีก4คนที่ไม่เข้ากับ Inclusion Criteria นะครับทำให้เหลือคนอยู่ทั้งสิ้น262คนซึ่งใน262คนเนี่ยมีคนที่ Watchful Waiting หรือทำการ Conservative Treatment จริงๆเนี่ยแค่163คนมีคนถึง99คนหรือคิดเป็นร้อยละ 37.8% นะครับที่เปลี่ยนจากการรักษา Conservative และเข้ารับการ Surgery นะครับแต่ระยะเวลาที่99คนเนี่ยครับเปลี่ยนการรักษาจากคอนเซอร์เวทีฟไปเป็นเซอร์เจอรี่เมื่อคิดตามมีเดียนไทม์แล้วเนี่ยพบว่ายาวนานถึง41วีคเลยทีเดียวถึงจะเปลี่ยนการรักษาจากคอนเซอร์เวทีฟไปเป็นเซอร์เจอรี่นะครับสำหรับงานวิจัยนี้นะครับเราจะศึกษาผลลัพธ์ของ2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของเพนและเรื่องที่2คือเรื่องของ quality of life นะครับโดยสรุปเลยเนี่ยสำหรับผลลัพธ์ในเรื่องของเพนนะครับจะแสดงดังกราฟทางด้านซ้ายนะครับโดยกราฟทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของ conservative treatment หรือจุดสีดำนะครับกับ operative treatment นะครับหรือจุดสีขาวกับเรื่องของค่าเฉลี่ยของ pain score นะครับซึ่งโดยสรุปแล้วจะเห็นนะครับว่า conservative treatment เนี่ยมีค่าเฉลี่ยของ pain score มากกว่า operative treatment นะครับสำหรับในผลลัพธ์เรื่อง quality of life เนี่ยขอสรุปเลยนะครับว่า operative treatment เนี่ยโดยรวมแล้วทำให้ผู้ป่วยมี quality of life ในด้านต่างๆหลายด้านมากกว่า conservative treatment ครับแต่ว่า operative treatment เนี่ยหลังจากที่เราได้ทำการผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเพิ่ม quality of life ให้กับผู้ป่วยเมื่อเทียบกับconservative treatment จริงๆแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะครับเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวนอกจากผลลัพธ์หลักในเรื่องของเพนและ quality of life แล้วนั้นงานวิจัยนี้ยังได้แสดงข้อมูลนึงซึ่งเป็นข้อมูลเปรียบเทียบที่น่าสนใจเป็นอย่างมากถ้าทุกคนจำได้นะครับคนที่ได้รับการรักษาแบบ conservative ในระยะแรกจะมี99คนที่อยู่ๆก็เปลี่ยนการรักษานะครับจากคอนเซอร์เวทีฟมาเป็นเซอร์เจอรี่งานวิจัยเนี้ยเขาเลยนำเอาคน2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ได้รับการเซอร์เจอรี่ตั้งแต่แรกกับกลุ่มที่เปลี่ยนการรักษาจากคอนเซอร์เวทีฟมาเป็นเซอร์เจอรี่นำมาเปรียบเทียบเรื่องคอมพลิเคชันกันว่ากลุ่มไหนจะมีการเกิดคอมพลิเคชันที่มากกว่าซึ่งผลลัพธ์นั้นได้ว่าในกลุ่มที่รับการรักษาแบบเซอร์เจอรี่แบบตั้งแต่แรกสำหรับ peri และ post operative complication นั้นพบได้34คนใน226คนซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะได้ประมาณ 15% นะครับแล้วก็จะมีการ re-operation 7คนจาก226คนคิดเป็น 3.1% ครับแต่สำหรับในคนที่conservative treatment มาก่อนและได้เปลี่ยนการรักษามาเป็น surgery พบว่า peri และ post operative complication พบได้8คนใน99คนซึ่งคิดเป็น 8.1% และ re operation พบได้5คนจาก99คนซึ่งนับเป็น 5% ซึ่งจะเห็นว่า peri และ post operativecomplication แล้วก็การ re-operation ในกลุ่มคนทั้ง2กลุ่มนี้ไม่ว่าจะผ่าเร็วหรือผ่าช้า complication นั้นใกล้เคียงกันมากครับกล่าวโดยสรุปเลยนะครับจากงานวิจัยที่ผมหามาจะเห็นว่าดูเหมือนว่าการ surgery เนี่ยจะเหนือกว่าการ conservative ในหลายๆด้านเลย
และผมอยู่ทีมคอนเซอร์เวทีฟทุกคนสงสัยไหมครับว่าทำไมผมยังเลือกเปเปอร์ที่ดูเหมือนว่าการเซอร์เจอรี่นั้นเหนือกว่าการคอนเซอร์เวทีฟมาอยู่เพราะผมต้องการจะชี้ให้ทุกคนเห็นว่าแม้ว่าการเซอร์เจอรี่เนี่ยจะให้ผลลัพธ์โดยรวมดีกว่าการคอนเซอร์เวทีฟแต่เมื่อเราคิดเทียบกับสิ่งที่เราลงทุนลงไปนำคนไข้มาผ่าตัดเสียบุคลากรเสียทรัพยากรต่างๆไปและผลลัพธ์ที่มันได้มาได้ประโยชน์มากกว่าการคอนเซอร์เวทีฟน้อยมากหรือแทบจะไม่แตกต่างกันเลยอย่างนี้เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากหรอครับว่าการเซอร์เจอรี่ดีกว่าการคอนเซอร์เวทีฟอย่างแท้จริงจริงๆเนี่ยชวาสเขาก็บอกไว้แค่ว่าnon-operative management is acceptable นะฮะแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะให้เอาไปใช้กับคนไข้ทุกคนมาลองฟังไอเดียของฝั่ง operative กันบ้างดีกว่าครับมาที่เปเปอร์แรกจากปี2013นะครับเป็นเปเปอร์ชื่อว่า long term results of randomized controlled trial of a non-operative strategy watchful waiting for men with minimally symptomatic inguinal hernias อันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์ที่มีความสงสัยว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยถ้าเรามาตามดูจริงๆคนไข้ที่เป็น asymptomatic inguinal hernia หรือว่า minimally symptomatic inguinal hernia ที่ตอนแรกเลือกที่จะ watchful waiting หรือ observe อาการไว้เฉยๆเนี่ยจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์กันเชียวที่สุดท้ายเนี่ยเขาเรียก cross over มาทำการผ่าตัดซึ่งเปเปอร์เนี่ยก็ไม่ใช่เปเปอร์ที่ทำขึ้นมาใหม่สักทีเดียวเพราะว่าเปเปอร์เนี่ยเขาก็ไปเอากลุ่มประชากรมาจาก RCT เดิมซึ่งได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของ asymptomatic หรือว่า minimally symptomatic inguinal hernia นี่แหละระหว่างเลือก watchful waiting กับ surgery ซึ่งอันเดิมเนี่ย mean follow-up เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.2 ปีเขาเนี่ยก็มาทำการติดตามต่อไม่ว่าผ่านทาง questionnaire หรือว่าโทรถามหรือว่าอีเมลเนี่ยให้ระยะเวลาเพิ่มอีกประมาณ7ปีรวมเป็นสุดแล้วเนี่ยประมาณ10ปีซึ่งเขาก็หาattendant ได้ประมาณ254คนนะครับจากประชากรทั้งหมดเมื่อมาดูเหตุผลที่เลือก crossover to surgery พอตามดูไประยะเวลายาวนานขึ้นจะพบว่าในกลุ่มคนไข้ที่ตอนแรก asymptomatic เนี่ยอยู่ดีก็มี progression ของอาการซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเหตุผลหลัก develop more pain มากกว่า 50%ตามมาด้วย combination of reason ซึ่งรวมอาการเพนอยู่ด้วยอีก 30% และ incarceration อีก 2.4% ถัดมาจะมาดู Kaplan-Meier curve ทั้งฝั่งซ้ายมือ figure 1นะจะเห็นว่า cumulative incident ของการ crossover มา surgery เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยในปีที่10ประมาณ 70% ของกลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเลือกที่จะเปลี่ยนมารับการผ่าตัดจากเดิมที่ watchful waiting อย่างเดียวเมื่อมาดู Kaplan-Meier ด้านขวาซึ่งแบ่งกลุ่มประชากรทั้งหมดเนี่ยออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่อายุน้อยกว่า65และกลุ่มที่อายุมากกว่า65จะเห็นว่ากลุ่มที่อายุมากกว่า65เนี่ยมีความชันของเคอร์ฟเนี่ยที่ค่อนข้างมากกว่ากลุ่มที่อายุน้อยกว่า65แถมลักษณะความชันของเคอร์ฟเนี่ยยังมีเป็น2ช่วงคือช่วงแรกช่วงประมาณ2ปีเนี่ยจะเป็นช่วง0ถึง2ปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ความชันเยอะที่สุดจากนั้นเนี่ยความชันค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนเกิดจะเป็นแนวราบในช่วงประมาณ4ถึง7ปีและจากนั้นเริ่มมาตกอีกครั้งในช่วงประมาณ8ปีถึง10ปีพอมาดูตารางที่5นะฮะซึ่งเป็น estimate cumulative crossover rate using Kaplan-Meier analysis ก็จะเห็นได้เลยว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยจะมีช่วงการที่เลือกมา crossover surgery ลักษณะคล้ายๆกับที่บอกไปเลยซึ่งทำให้เห็นชัดว่าในช่วงปีที่10เนี่ยในกลุ่มที่อายุมากกว่า65ปีเนี่ยมีเรทสูงถึง 80% ซึ่งพอไปเฉลี่ยกับกลุ่มที่อายุน้อยกว่า65ปีเนี่ย overall cohort จะพบว่ามี crossover rate อยู่ที่ 70% ซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยงานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่าในท้ายสุดแล้วคนไข้ asymptomatic inguinal hernia เนี่ย need surgeryเปเปอร์ต่อไปก็จะเป็นงานที่สนใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการจัดการคนไข้ไส้เลื่อนครับว่าแม้ว่าเราจะเอาคนไข้มาผ่าตัดหรือว่าเอาคนไข้เนี่ยมาสังเกตอาการ watchful waiting ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยในท้ายสุดแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับซึ่งงานเนี้ยก็เป็น
meta-analysis ชื่อว่า Operation versus Watchful Waiting in a Symptomatic or Minimally Symptomatic Inguinal Hernias. The meta-analysis results of randomized controlled trials. ซึ่งแบบที่บอกไปว่างานนี้เป็น meta-analysis เขาก็ได้เอาไปรีวิวพวกแบบ randomized controlled trial RCT ต่างๆมากมายเนี่ยซึ่งพอผ่าน inclusion exclusion กันทีเดียวแล้วเนี่ยมันก็จะได้ RCT มันทั้งหมด8อันตามตาราง table ที่1ที่ใส่มาให้ดูเนี่ยนะครับจุดสังเกตเลยนี่คือระยะเวลา follow up ของโดยเฉลี่ยของแต่ละ paper ที่หยิบยกมาในงานเนี่ยนะฮะสังเกตว่าส่วนมากอยู่ในช่วง2ปีขึ้นไปนะฮะซึ่งก็เป็นช่วงระยะเวลาที่น่าสนใจนะครับในงานนี้เขาก็ได้แบ่งผู้ร่วมวิจัยออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มผ่าตัดกับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เรียก strategy เป็น watchful waiting นะฮะซึ่งก็นำมาดูพารามิเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง pain non movementmortality, clinical complication แล้วก็ recurrence นะครับซึ่งเมื่อมาดูพารามิเตอร์ต่างๆอันนี้ก็จะพบว่าในเรื่องของ mortality, surgical complication แล้วก็ recurrence rate เนี่ยทั้ง2กลุ่มไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือเราจะ observe watchful waiting ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่มีความต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเลยใน3พารามิเตอร์นี้แต่เมื่อมาดูเรื่อง pain on movement เนี่ยกลุ่มที่เลือกผ่าตัดเนี่ยจะได้เปรียบกว่าโดยที่มี odds ratio อยู่ที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.43 โดยมีนัยสำคัญด้วยนะฮะซึ่งหมายความว่าคนไข้ในกลุ่มที่เป็นเลือกการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีอาการแบบ pain on movement เนี่ยน้อยกว่าในกลุ่มที่ watchful waiting นะครับซึ่งงานวิจัยเนี่ยก็ได้สรุปให้ conclusion ไว้ว่าถึงแม้ว่า watchful waiting เนี่ยจะเป็น strategy ที่ค่อนข้าง safe มากๆแต่ว่าใน long term เนี่ยเราก็ควรจะคิดว่า watchful waiting เนี่ยทำไปเพื่อ delay และในท้ายที่สุดเนี่ยคนไข้ควรจะได้รับการผ่าตัดไม่ใช่ทำเพื่อ avoid การผ่าตัดนะครับแล้วจากที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยทั้งจากฝั่ง watchful waiting กับฝั่ง surgery เนี่ยสรุปแล้วต้อง refer ผู้ป่วยเฮอร์เนียที่มีอาการเนี่ยเพื่อมาผ่าตัดหรือเปล่าเอาละครับจากที่ชวาสได้กล่าวว่า conservative management of asymptomatic inguinal hernia is acceptable อยากรู้ว่ามันยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนกันเชียวแน่นอนครับทางฝั่งของ watchful waiting แสดงให้เห็นแล้วว่าจากงานวิจัยสามารถยอมรับได้เป็นอย่างมากเพราะผู้เข้าร่วมวิจัยถึงร้อยละ 62.2% สามารถได้รับการรักษาแบบ conservative treatment นั่นก็คือการ follow up watchful waiting เพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องเข้ารับการ surgery ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมวิจัยถึง2ปีครับทางฝั่ง surgery ก็ไม่ได้โต้แย้งนะฮะแต่ขอเสริมว่าของบางอย่างเนี่ยก็ต้องมองระยะยาวด้วยมีงานวิจัยที่ออกมาบอกว่าถ้าตามไปดูจริงๆแล้วเนี่ยพอตามดูเป็น10ปีจะพบว่าผู้ป่วยasymptomatic inguinal hernia เนี่ยที่เลือกที่จะไม่ผ่าตัดในตอนแรกท้ายสุดแล้วเนี่ยก็จะมีอาการและเรียกว่าผ่าตัดอยู่ดีที่ประมาณ 70% ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการเจ็บปวดซะด้วยตรงจุดเนี่ยจากทั้ง2มุมจะเห็นได้ว่าแรกเริ่มเลยใน 1-2 ปีแรกมีคนไข้น้อยคนมากที่มีความจำเป็นต้องผ่าแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมองไประยะเวลา ยาวนานขึ้นจะพบว่าในช่วง10ปีมีคนไข้น้อยคนมากที่ไม่ผ่าแสดงว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยควรรับการผ่าตัดหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่สามารถผ่าตัดได้ก็จะมี safe period ที่คนไข้ปลอดภัยสำหรับการ watchful waiting มาถึงเรื่อง practical points ในกรณีที่เราจะเลือก watchful waiting นะครับจะพบว่าใน setting ของประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดคนไข้มีอาการน้อยๆหรือไม่มีอาการเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการ loss of life ได้สูงซึ่งการที่ loss swab เนี่ยมันก็จะผิดไปไกลเลยจาก watchful waiting เพราะว่าเราไม่สามารถตามดูคนไข้เลยจนกระทั่งเขามาเพราะว่าเขาอยากจะมาซึ่งส่วนใหญ่เขาอยากจะมาเพราะเขาจะมีอาการอีกข้อนึงเนี่ยก็คือถ้าเกิดคนไข้ต้องการจะผ่าตัดแต่คนไข้เนี่ยยังอยู่ในช่วง safe zone และไม่มีอาการด้วยเนี่ยคำถามคือระบบของเราจะสามารถจัดหาการผ่าตัดได้ตามความต้องการของคนไข้หรือไม่ซึ่งมันส่งผลกระทบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง relationship ระหว่างคนไข้กับหมอหรือโรงพยาบาลหรือจะตามมาด้วยการฟ้องร้องได้ต่อมาคือ workload ของหมอนี่แหละที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการที่คนไข้เดิมที่ผ่าเสร็จปุ๊บก็อาจจะระบบไปเลยแต่ว่าเปลี่ยนใหม่เป็นไม่ผ่าปุ๊บก็ต้องเข้ามาเพิ่มเป็นแบบ follow up เรื่อยๆถามว่า
ถ้าเกิดออกนโยบายเกี่ยวกับการ watchful waiting ขึ้นมาเนี่ยหมอเนี่ยต้องมีมาเสียแรงสักเท่าไหร่กันเชียร์กับการที่จะต้องมาตามดูคนไข้กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอีกจากเดิมและท้ายที่สุดก็คือในสถานการณ์ของการระบาดโรคต่างๆเช่นในกรณีที่กำลังมาแรงล่าสุดเลยก็คือโควิด19นี่แหละครับถามว่า asymptomatic inguinal hernia ที่เราจะ management ใน ward full waiting เนี่ยมันจะแตกต่างจากปกติอย่างไรทุกคนสงสัยกันใช่ไหมนะครับว่าโควิด19ส่งผลต่อโรคเฮอร์เนียอย่างไรและหัวข้อสุดท้ายของเราจะมาตอบคำถามเรื่องนี้กันครับอ้าวแล้วโควิด19เกี่ยวข้องกับโรคเฮอร์เนียได้ยังไงคำถามนี้นำพาผมไปสู่การหาคำตอบซึ่งทำให้ผมได้พบกับเปเปอร์ทั้ง2เปเปอร์ที่วันนี้ผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเปเปอร์แรกมีชื่อว่า Where are the hernia a paradoxical decrease in emergency hernia surgery during COVID-19 pandemic ซึ่งเปเปอร์นี้เป็นเปเปอร์แนวเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลของผู้ทำการวิจัยนะครับในช่วงปี2019แล้วก็2020โดยในปี2019เนี่ยเขาได้รายงานว่ามี emergency surgeryถึง401เคสซึ่งใน401เคสเนี่ยมี emergency surgery ของเฮอร์เนีย18เคสกับกันในปี2020ซึ่งเป็นยุคของโควิดมี emergency surgery ลดลงเหลือเพียง209เคสและมี emergency surgery ของเฮอร์เนียเพียงแค่4เคสทุกคนรู้สึกแปลกๆไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นตามที่ผู้เขียนเขาคิดเนี่ยผู้เขียนเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าสมมุติ elective surgery ของเฮอร์เนียลดลงก็คือการที่เรานัดผู้ป่วยเพื่อมาผ่าป้องกันคอมพลิเคชันของเฮอร์เนียลดลงผู้ป่วยก็ควรจะมาด้วยภาวะของ emergency surgery ของเฮอร์เนียหรือพวกมีคอมพลิเคชันของเฮอร์เนีย incarcerate หรือ strangulate ที่เพิ่มมากขึ้นแต่จากข้อมูลที่เขาเก็บมาผลลัพธ์กลับตรงข้ามเลยทั้งเคส emergency ของเฮอร์เนียที่ลดลงแล้วก็เคส consultation เกี่ยวกับเรื่องเฮอร์เนียก็ลดลงเช่นกันทำให้เกิดการตั้งคำถามของผู้ทำงานวิจัยว่าสรุปแล้ว incident ของ emergency เฮอร์เนียที่แท้จริงเป็นเท่าใดกันแน่หรือที่ผ่านมาเรา over using emergency hernia surgery มากเกินไปกันเปเปอร์ที่2มีชื่อว่า Hernia Surgery in the COVID-19 Era Does it require special attention ซึ่งมันเป็นเปเปอร์ที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะแนวว่าเราควรจะทำยังไงเกี่ยวกับการผ่าตัดเฮอร์เนียในยุคของโควิด19ที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งประเด็นแรกที่เขาแนะนำมาเขาตั้งประเด็นว่าเราควรรอจนโควิด19หายไหมหรือควรจะผ่าเฮอร์เนียต่อเลยดีเพื่อป้องกันการเกิดคอมพลิเคชันซึ่งเขาแนะนำว่าในประเด็นนี้ให้แพทย์แต่ละคนประเมินผู้ป่วยด้วยตนเองเลยว่าผู้ป่วยคนนี้เสี่ยงที่จะติดโควิด19มากกว่าหรือเสี่ยงที่จะเกิดคอมพลิเคชันของเฮอร์เนียมากกว่าสำหรับประเด็นที่2เขาได้ให้คำแนะนำว่าเราไม่ควรผ่าตัด minimally invasive surgery กับคนไข้เฮอร์เนียในช่วงนี้เพราะว่าหากเราผ่าตัดคนไข้ที่เป็นด้วยวิธี minimally invasive surgery เช่นการใช้ laparoscopy ในช่วงนี้อาจจะทำให้เกิด pneumoperitoneum associated aerosolization of particle เกิดขึ้นได้ซึ่งมันจะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโควิดเพิ่มมากขึ้นและประเด็นสุดท้ายเขาแนะนำว่าช่วงนี้การผ่าตัดเฮอร์เนียอาจจะต้องเปลี่ยนจากการที่เราใส่ทิวคนไข้หรือทำ general light anesthesia มาเป็นการทำ local light pure local light หรือ local regional anesthesia แทนจะเหมาะสมมากกว่าครับมาที่ผลของ COVID-19 pandemic ต่อ acute inguinal hernia กันบ้างนะฮะตัว acute inguinal hernia เนี่ยก็เป็น common surgical condition ที่สามารถเจอได้บ่อยมากนะฮะซึ่งส่วนมากก็จะเป็น urgent condition หรือถ้าเกิด strangulation แล้วเนี่ยมันก็จะต้องการ emergency surgery ขึ้นมาอย่างเร่งด่วนเลยนะฮะทีเนี้ย
สมมติถ้าเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มันมากขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงจุดหนึ่งที่เราบอกว่าเราจะสามารถลดการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นลงได้เพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยมันทำให้คนhealthcare worker เนี่ยต้องไป expose ต่อคนไข้ที่บางครั้งยิ่งถ้าเกิดเป็น emergency หรือ urgency condition เนี่ยบางทีอาจจะไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการเทสมาก่อนว่าคนไข้เนี่ยเป็นโควิดหรือเปล่าหรือว่าไม่สามารถ confirm ได้จริงๆว่าคนไข้เนี่ย negative ตลอดครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง strangulation เนี่ยเราก็คงอาจจะเลี่ยงจุดนี้ไม่ได้เพราะว่ายังไงการผ่าตัดก็จำเป็นสำหรับacute inguinal hernia ที่ present มาถึงขั้นแบบหนักเป็นแบบ strangulation เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นเราจะสามารถทำอะไรบ้างผมก็ไปหาเปเปอร์มาเจอ ameno reduction of hernia under analgesia sedation tactics in the acute inguinal hernia a useful technique in covid 19 times to reduce the need for emergency surgery a literature review ซึ่งตัว literature review อันเนี้ยก็ทำการรีวิว publication ต่างๆที่ตีพิมพ์มาจนถึงเดือนมีนาคมปี2019ซึ่งพอผ่านตัวกรองอะไรต่างๆเนี่ยก็เหลือเปเปอร์ประมาณ9เปเปอร์ซึ่งโดยสรุปแล้วก็คือคนไข้รวมทั้งหมดที่สามารถพรีเซนต์ด้วย acute inguinal hernia เนี่ยที่ยังไม่เกิด strangulation นะฮะแล้วเราเอามาทำTACSISก็คือ manual reduction ของตัว hernia เนี่ยร่วมกับมีการให้ analgesia ร่วมด้วยเนี่ยจะสามารถ relieve symptom ได้ประมาณ 70% ของคนไข้ทั้งหมดเลยซึ่ง 70% ที่สามารถ relieve ไปได้เนี่ยก็จะสามารถ prolong time to surgery ได้อีกประมาณเป็นหลักสัปดาห์เลยซึ่งก็เหมาะสมแล้วก็อาจจะเพียงพอต่อการที่จะสามารถเตรียมตัวทำการผ่าตัดที่เซฟต่อทั้งตัวคนไข้แล้วก็ตัว healthcare worker ได้มากขึ้นนะครับขอบคุณที่สละเวลารับฟังกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ